สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิต้าอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ชิต้าก็จะมารีวิวครีมรองพื้นตัวนี้แพ็กเกจเขาน่ารักมากเลย Music Flower BB Cream นะอันนี้ที่พี่ชิต้าเลือกใช้เป็นเบอร์103ขวดของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบเหมือนหลอดยาสีฟันแต่ว่าเขาก็จะออกแพ็กเกจจิ้งมาแบบเป็นรูปการ์ตูนน่ารักน่ารักเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยอ่ะมาลองดูเลยแล้วกันเนาะหอมมากเลยค่ะเนื้อครีมหอมมากเลยลองดูบีบออกมาเนื้อครีมก็ดูเนียนนุ่มดีนะคะติดจมูกเลยดมใกล้เกินอ่ะลองเลยแล้วกันก็เนื้อครีมก็ดูนุ่มๆแล้วก็ดูสีออกจะขาวเนาะลองดูว่ามันจะกลืนไปกับผิวไหมถ้าออกมาค่อนข้างขาวอ่ะแต่ดูเดี๋ยวดูว่ามันจะขาวไปไหมอ่ะใช้ฟองน้ำกดๆไปนะคะมีความค่อนข้างหนืดนิดนึงแล้วก็ดูเหมือนหน้าจะขาวมากหรือว่าเราเลือกสีผิดเนี่ยขาวมากขาวมากเลยขาวจริงขาวมากอะเลือกสีผิดไหมเนี่ยมันขาวอย่างนี้ต้องแต่ลองใช้มามีตัวเนี้ยที่มีความรู้สึกเหมือนแบบว่าเกลี่ยยากเหมือนแบบว่าต้องใช้ความสามารถพิเศษนิดนึงในการที่จะใช้แต่คนที่ต้องการความหน้าขาวมากตัวนี้แนะนำเลยนะขาวจริงขาวมากเนื้อครีมมีความค่อนข้างแบบเกลี่ยยากนิดหนึ่งต้องใช้ความสามารถพิเศษต้องลงแบบนานอ่ะดูหน้าคอนะคะโปรสีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันเป็นสีเดียวกันเช็ดนะลองลงแป้งดูน่าจะขาวขึ้นอีกไหมพอทาแป้งแล้วก็ทำให้มันเนียนขึ้นนะพ
พอลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยช่วยทำให้ดูหน้าแบบเนียนมากขึ้นสำหรับพี่ชิต้านะตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เนื่องจากว่าการใช้งานค่อนข้างยากแต่ข้อดีของเขาเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่แบบมีฝีมือขั้นเทพในการลงรองพื้นจะต้องการการปกปิดคือคุณต้องการแบบหน้าใหม่ไปเลยหน้าใหม่แบบอีกเหมือนแบบอีกหน้าหนึ่งของเราไปเลยไม่ใช่หน้าจริงไม่ใช่หน้าใกล้เคียงความจริงเป็นหน้าที่แบบขาวเรื่องความขาวนี่คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเลือกสีที่มันไม่ถูกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเนียนไหมก็เนียนอยู่แต่ใช้ยากนิดหนึ่งสำหรับคนที่คุณฝีมือไม่ค่อยชำนาญเรื่องของการลงรองพื้นอะไรเงี้ยอาจจะทำให้คุณทิ้งคราบเป็นจุดๆๆได้แต่ว่าสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองมืออาชีพแล้วก็ได้ค่ะแต่งหน้าต่อเลยนะคะแก้มกันนิดนึงวันนี้ขอใช้สีส้มๆแล้วกันหน้าขาวจังเลยวันนี้ขาวมากเหมือนมันจะเยอะไปนิดนึงขอใช้ตัวนี้ช่วยทำให้มันละมุนขึ้นช่วยได้เห็นไหมหน้าฉันขาวจังเลย หน้าขาวจังโอเควันนี้มาใช้สีที่ไม่เคยใช้บ้างอันนี้เป็นของ Yves Rocher นะคะประเทศฝรั่งเศสวันนี้จะออกจะใช้สีโทนเขียวขี้ม้าแต่ก่อนอื่นเลยก็จะขอลงรองพื้นสีตาก่อนนะเดี๋ยวขอลงอันนี้โทนนี้แล้วกันอ้าวใช้มือเฉยเลยมือก็ได้เดี๋ยวใช้ตัวนี้ช่วยด้วยดีกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีที่สองนะมันก็จะมีความวาวๆเงาๆนิดนึงสีสวยดีอะมาต่อด้วยสีนี้เขียวขี้ม้าอ่อนๆหน่อยเฮ้ยสีสวยอ่ะไม่เคยใช้เลยซื้อมาแต่ไม่เคยใช้วันนี้ได้ใช้ละมันเป็นเขียวอ่อนๆแล้วมันก็เงาเงาไม่ใช่เขียวอ่อนเขียวขี้ม้าอ่อนๆ อ่ะสวยดีแปลกตาดีไม่เคยใช้เลยเซ
ีก็ดูผู้ดีดีนะไม่เคยใช้อ่ะอืมสีสุดท้ายใช้สีเข้มสุดสีเขียวขี้ม้านี้นะคะเป็นไงสวยดีนะสวยดีอ่ะเออวันนี้จะใช้ลิปสติกอันไหนดีนะในเมื่อมันเข้มๆแล้วก็เดี๋ยวขอใช้ตัวนี้ละกันเหมือนเดิมแต่ว่าจะแตะนิดเดียวนะสีแดงสีจันทร์แตะแต้มๆแค่ข้างบนจุดเดียวข้างล่าง2จุดแล้วเดี๋ยวจะถ้าสีมันออกมาแล้วมันบางไปก็จะใช้ตัวอื่นช่วยนั่นขอใช้เข้มไปไหมมันดูมืดๆไปนิดนึงเนาะขอใช้ตัวนี้แล้วกันเป็นไงดีขึ้นไหมคะปิดปากคือตัวเนี้ยมันใช้ไปแล้วแบบมันไม่มีน้ำมันอะมันทำให้ปากแห้งเดี๋ยวเติมอีกหน่อยกันโอเคสีสวยขึ้นแล้วลืมนี่นาว่าลืมอะไรลืมปัดมาสคาร่าลืมกรีดอายไลเนอร์ไม่เป็นไรตาโตขึ้นเลยเนาะปัดมาสคาร่าต่อจ้าวันนี้ข้ามขั้นจริงๆคุณจะทำขั้นตอนไหนก็ได้อ่ะเออสลับไปสลับมาได้โอเคเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างเออแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้นะหน้าก็เนียนอยู่ในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเกลี่ยยากแค่นั้นเองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจเขียนคอมเมนต์มาได้นะหรืออยากจะให้รีวิวอะไรก็บอกนะคะจะได้หยิบตัวใหม่ๆมาให้รีวิวโอเค
สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ